โอเคเมื่อกี้นะครับก็คือผมเพิ่งลงตัวของ Driver Guard จอไปเป็นของ AMD แล้วทีนี้ปรากฏว่าพอผมไปกดตัวของ Windows Update เนี่ยแล้วการ์ดจอมันเป็นอย่างนี้กดเข้ามาตรงที่ Control Panel เนี่ย Control Setting เนี่ยแล้วมันขึ้นแบบนี้ครับมันบอกว่าก็คือเหมือนประมาณว่าตัวของตัว Controller กับตัวของซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่เข้ากันทีนี้ก็คือประเด็นมันมีอยู่ว่าผมก็ติดตั้งตามปกตินะครับก็ดาวน์โหลดไอ้ตัวนี้มาปกติเนี่ยเขาเป็นตัว installer ของเขามานะครับแล้วก็ติดตั้งไปแต่ที่ปรากฏว่าไอ้ตัว Windows เนี่ยผมไปกดตัวของ Windows Update นะครับแล้วก็ไอ้ตัว Windows เนี่ยมันก็ไปดาวน์โหลดตัวของ driver การ์ดจอรุ่นไหนมาก็ไม่รู้นะปรากฏว่าพอมาใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับก็คือไอ้ตัว Windows เนี่ยมันเสียไปดาวน์โหลดตัวของเป็นไดรเวอร์กลางมานะครับแล้วก็แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมเช็คแล้วก็คือไอ้ตัวเนี้ยที่ผมติดตั้งนะมันเป็นรุ่นใหม่กว่าแต่ Windows ไปดาวน์โหลดไดรเวอร์กลางมาวิธีแก้ทำไงนะครับให้เราเข้ามาที่ setting setting นะนี่เป็น Windows 11นะแล้วก็มาที่ system นะครับเลื่อนลงมาข้างล่าง about แล้วก็กดที่ advanced systemแล้วก็มาตรงในหัวข้อของฮาร์ดแวร์แล้วก็เลือกที่ device manager เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่ตัวของการ์ดจอของเรานะครับก็คือ display เนี่ย display adapter เนี่ยกดเข้ามาแล้วก็เลือกที่ driver เสร็จแล้วก็กดนี่ low back driver นะครับเมื่อกี้ผมเช็คแล้วมันเป็น driver version 27นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเป็น30นะครับคือเป็น driver ที่มันใหม่กว่ากด low back ไปแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมผมจะติ๊กเป็นว่ารุ่นเก่ามีฟีเจอร์ที่มากกว่าแล้วกันนะครับรอสักพักหนึ่งก็คือเป็นเวอร์ชัน30นะครับทีนี้มาลองมาเข้าตัวของคอนโทรลตัวเซตติ้งดูนะครับว่ามันเข้าได้ไหมโอเคก็คือใช้ได้นะครับดูสแต็กว่ามันแท็กหรือเปล่านะครับก็แท็กอยู่นะครับนี่มีกราฟมีอะไรขึ้นปกติประมาณนี้